สวัสดีเพื่อนๆทุกท่านวันนี้ก็มาเจอกันอีกหนึ่งครั้งกับการแบ่งปันข่าวสารของชิบะอินุค่ะนะคะสำหรับคลิปในวันนี้ยังคงเกาะติดตามสถานการณ์ราคาของนะคะชิบะเหลี่ยมนะคะสถานการณ์ของชิบะเหลี่ยมและข่าวอื่นๆรวมถึงข่าวประวหวานด้วยนะคะเราไปติดตามกันเลยค่ะก่อนที่จะไปติดตามนะคะคลิปนี้ก็จะมีการแจ้งเตือนทุก เราไปดูสภาพตลาดก่อนเลยค่ะราคาของซิคะตอนนี้ก็บวกอยู่0.7เค่ะราคาล่าสุดนะคะอยู่ที่0.5ตัว824ค่ะแรง14เม็ดเงิน,นะะช่วง24ชั่วโมงที่ผ่านมานะคะอยู่ที่138.62ล้านค่ะมูลค่าตลาดก็อยู่ที่4.86ิินล่ยนค่ะนะคะนี่ก็คือสภาพตลาดตอนนี้ค่ะ เราไปดูอารมณ์นักลงทุนดาอยู่ที่52ค่ะเราไปดูข่าวแรกกันเลยข่าวนี้นะคะได้พูดถึงนะคะนักลงทุนยุคที่เคยลงทุนบิตคอยนั่นเองก็ออกมากล่าวชิบบัตนะคะประมาณว่านะคะ เขาเคยกล่าวช่วงประมาณหนึ่งสาให้คนไปซื้อบิตคอยนะคะนะตอนนั้นมูลค่าต่ำกว่าหนึ่งดอลลาร์ค่ะก็ทำให้หลายคนไปซื้อช่วงนั้นก็เปลี่ยนชีวิตไปเลยเป็นมหาเศรษฐีไปเลยและตัวเขาก็เช่นเดียวกันค่ะเขาซื้อและก็พลิกชีวิตตอนนี้ก็เป็นคะคนดังไปแล้วนะคะนะคะช่วงเดือนที่ผ่านมาค่ะสองสาเดือนที่ผ่านมาก็ออกมากล่าวจิบะอย่างต่อเนื่องบอกว่า,นา,าเ,นเนี่ยราคาเหรียญเนื้ย คุณจบมันไม่ผิดหวังเขาบอกว่าเขาเจเหรียญอื่นๆมาเก็บเหรียญชิบะอยู่เหรียญเดียวค่ะนี่คือสิ่งที่เ,าเขากล่าวอยู่ในทวิตเตอร์ซึ่งดีฉันเองก็เคยทําข่าวก็ไปแล้วค่ะตัวเขาเองเนี่ยเขาบอกว่าเหรียญชิบะค่ะว่ามันเป็นเหรียญที่จาทีชีวิตหรือไม่ตรงนี้ก็ต้องไปดูต่อไปเขากล่าวว่ามาดูกันดีกว่าถ้าพวกเขาทำสาเร็จมันจะเป็นอะไรที่ยิ่งใหญ่เขาพูดถึงชิบะเหลี่ยม เขาบอกว่าชีบาเรียมจ,จะมาพิกนะคะมาพิกตลาดมาฟื้นตลาดนะคะเขาเชื่อว่าชีบาเรียมจ,จะนำพาให้ชีบาทกุ้งไปแตะหนึ่งเซนเมื่อปีที่แล้วเขาก็พูดไว้เช่นเดียวกันนะคะนะคะคและก็ต้นปีก็พูดอีกว่าเขารออย่างเดียวรอเขาสู่กระทิงใหญ่เมื่อเขาสู่กระทิงใหญ่เขาจะขึบาดกลับไปค่ะ นะซึ่งตอนนี้เขาก็ถืออยู่ประมาณสองเหรียญน,นี้นะจริงๆก็มีหลายเหรียญอยู่แต่เ็าโชว์อยู่สองเหรียญน,นะคะเพราะเขากล่าวอยู่นั่นเองเป็นการกล่าวค่ะคะฉะนั้นมันจะเกิดขึ้นหรือไม่เราก็ต้องมาจับตาดูค่ะเพราะตอนนี้ดิฉันอยู่อเมริกาค่ะสิ่งหนึ่งค่ะก็มีหลายเว็บไซต์มีนะผู้นะคะเชียร์หรือบอกนักลงทุนมือใหม่ๆค่ะว่าเหรียญไหนควรลงทุนหนึ่งในนั้นก็จะมีเหรียญสิบยี่บาทอยู่ด้วยะะโดยวิธีการแน่น ะะเวลาเขาแนะนํากันค่ะเขาให้เล่นระยะสั้นค่ะน,นะคะ,นะค,ะคือเล่นตามวัณจักรมันเข้าสู่กระทิงคุณต้องขายนั่นเองไม่อย่างนั้นมันก็จะดาวลงซึ่งไม่มีใครรู้นะคะว่ามันจะดาวลงไปเท่าไหร่เพราะส่วนใหญ่เขาก็จะแนะนําให้เล่นเล่นแบบเป็นรอบของวัณจักรนั่นเองก็คือรอบของกระทิงรอบหมีก็เข้าไปเก็บกระทิงก็ขายประมาณนั้น หละยที่ฉันก็แนะนํานะคะถ้าเราเป็นนักลงทุนเราก็ต้องบริหารความเสี่ยงกันนะคะถ้าเราจะซื้อก็อซื้อหมีแต่ใช้หลัก DCA ซื้อและถ้าเราขายเราก็ควรที่จะขายแบบทยอยขายอย่าขายมันตุ้มหนึ่งเดี๋ยวจะกลายเป็นว่าเราขายขายอะไรนะ,ะเราขายหมูนั่นเองมันขึ้นไปอีกกลายว่าเราขายหมูไปซะแล้วแล้วมานนั่งเสียดายนะคะตรงนี้ก็ต้องบริหารการขายเรา ซื้อด้วยเช่นเดียวกันค่ะเรามาดูต่อก่ะข่าวนี้พูดถึงชิบารีมจะได้รับการคาดหวังสูงกําลังจะนําไปสู่ระดับใหม่ <Okay. S 1> ตลาดนะการตลาดของชีบาเรียมกําลังได้รับแรงผักดันนะคะนับตั้งแต่ประกาศตัวนะคะได้รับความนิยมอย่างรวดเร็วนะอย่างต่อเนื่องเพราะตอนนี้ค่ะที่บะกําลังเข้าสามขวบก็ยังเป็นที่นิยมอย่าง อย่างต่อเนื่องตอนนี้ก็จับตาดูว่าชีบบตรเรียมจะพิกเกมให้ชีบบตรพุ่งขึ้นหรือไม่ทุกคนก็รอการเปิดตัวชีบบตรเรียมอย่างใจจดใจจ่อค่ะเพราะมันอาจจะทําให้เรานะเปลี่ยนชีวิตไปตลอดกาลหรือไม่ไม่มีใครรู้ค่ะมันก็เป็นการเกาๆรอคนที่เป็นมหาเศรษฐีคนที่รวยเมื่อช่วงที่ไปเก็บชีบ้บาส่วนใหญ่ค่ะที่เขาถือและรอค่ะ จนเขาเป็นมหาเศรษฐีหรือปิกชีวิตเพราะอะไรรู้ไหมรัะเพราะเขาเชื่อเพราะเขาเชื่อค่ะเขาถือด้วยความเชื่อและรอถ้าไม่เชื่อมันรอไม่ได้ค่ะมันก็ขายค่ะทุนไปหรือไม่ก็นะครับขายเอาทุนไปค่ะฉะนั้นมันก็จะมีคนส่วนใหญ่ค่ะขายไปก่อนที่มันจะพุ่งเป็นหมีเพราะคนอะไรไม่ได้ทนกระแสหมีทนกระแสข่าวร้ายไม่ได้ค่ะนะคะ สังเกตดิฉันทำข่าวมาดีกว่าแล้วดิฉันก็จะเห็นข่าวที่แบ่งปันคือคนที่ขายก่อนและพลาดโอกาสเป็นมหาเศรษฐีพลาดโอกาสรวยพาดโอกาสทำกำไรมหาศาลเขาขายขาดทุนด้วยบางคนขายขาดทุนบางคนขายเท่าทุนบางคนขายแบบนะกำไรน้อยกะ หายไปก่อนค่ะแล้วก็มาเล่นใหม่ค่ะประมาณนั้นอยู่ที่เพืเ่อนๆจะเลือกค่ะเราจะเป็นนักลงทุนแบบไหนก็ไปลองรบหารความเสี่ยงเราดูนะคะชีบะราวานในการดําเนินการราวานชีบะผู้เล่นที่มีพอร์ตโปลิโอที่ทรงพลังก็มีส่วนร่วมในการนะคะวุ่นวายก่อนวางจําหน่ายเช่นกันพวกเขากําลังถ่ายโอนชีบะจํานวนมหาศาลระหว่างการแลกเปลี่ยนและพอร์ตการลงทุนนะไม่เกิดการคาดหวัง การเติบโตอย่างลึกลับปัจจุบันเห็นได้ชัดว่าพวกเขากําลังมุ่งเน้นไปที่สะสมอย่างชัดเจนบ่งชี้ว่าพวกเขากําลังคาดหวังที่น่าตื่เนเต้นนะอย่างไรก็ตามนะคะผู้เชี่ยวชาญบางคนตั้งข้อสังเกตที่บากกาลังได้รับความนิยมโดยเฉพาะอย่างยิ่งในหมู่เข้ามาในตลาดรายใหม่ อาจเป็นสัญญาณว่าผู้คนจำนวนมากขึ้นสนใจสกุลเงินดิจิตอลนี้โดยเชื่อว่ามันอาจสร้างความประหลาดใจในเชิงบวกโดยเฉพาะอย่างยิ่งในระยะยาวกิจกรรมที่เพิ่มขึ้นสามารถเห็นได้บนแผ่นฟอร์มต่างๆซึ่งให้ความสนใจหรือหวังในการพัฒนาโครงการต่อไปค่ะว่าช่วงนี้ใครไม่เก็บไครไม่ซื้อ นะก็คงจะบอกว่าฉันพลาดไปหรือไม่ขอเก็บเล็กๆก่อนก็ยังดีอย่างน้อยหนึ่งล้านค่ะใครกลัวชีบะเพราะเห็นอุปทานเยอะก็ไปซื้อสักหนึ่งล้านเหรียญไว้ก็ได้หนึ่งล้านเหรียญทิ้งไปเลยสิบปีค่ะหนึ่งล้านเหรียญใช้เงินเท่าไหร่ก็ลองไปคํานวณดูนะคะหนึ่งล้านเหรียญใช้เงินเท่าไหร่ประมาณยี่สิบประมาณยี่สิบดอลลาร์กับประมาณจุดร้อยบาทไทยเราไม่ถึงพันบาท นะะอนาคตชีบะยังคงเป็นปริศนาสิ่งหนึ่งที่แน่นอนคือในโลกของชีบะเต็มไปด้วยความตื่นเต้นอนาคตจะนําไปซึ่งอะไรชีบะเหลี่ยมจะเป็นไปตามความคาดหวังทั้งหมดหรือไม่ชีบะจะถึงจุดสูงสุดหรือไม่เพื่อตอบคําถามนี้เรายังคงต้องรออีกไม่มีใครตอบได้นะนี่คือข่าวนี้คือเราไปดูข่าวนี้ต่อค่ะข่าวนี้พูดถึงนะคะสามสิบหกล้านล้านชีบะยังคงทํากําไรได้สําหรับชีบะ ที่ใช้งานอยู่ท่ามกลางการลดลงความข้อมูลนะ into the b o x ค่ะนะะก็ได้มีการเก็บข้อมูลสีตุยการทำกำไรของนักลงทุนสองกลุ่มนั่นเองนะคะโดย36.75ล,ล,ล้านล้านชิบะอยู่ที่ราคาปัจจุบันค่ะ into the b o x จัดประเภทที่อยู่ตามพวกเขาได้กำไรเป็นเงินนะคะคุ้มทุนที่เงินหรือสูญเสียเงินออกจากออกนะ,ะพูดง่ายก็คือมันมีเขาสีเขียวกับสีแดงนะคะ ถ้าเขียวก็คือทํากําไรแดงก็คือขาดทุนข้อมูลที่เขาเก็บก็คือยังคงเป็นคนส่วนใหญ่ขาดทุนอยู่<อ>นะคะแต่ยังคงถือชี้บัเพราะสี่ติค่ะคนที่เข้าไปเก็บชี้บัตส่วนใหญ่เก็บที่ศูนย์สี่ตัวนะคะค่อนข้างเยอะค่ะเราจะเห็นนะคะว่าชี้บันเนี่ยมันดีดไปดีดมาค่ะเมื่อปีที่แล้วมันก็ศูนย์ห้าตัวค่ะปีที่แล้วก็ ช่วงที่นะคะมันมีการร่มสลายของกระดานเถื่อต่างๆแต่รวมถึงเทอร่าคลาสสิกมันก็ลงไปที่ห้านะคะศูนย์ห้าตัวห้าค่ะต่ำสุดและในเดือนนี้ในปีน,นี้ค่ะนะคะมันก็ในจุดต่ำสุดเมื่อทเมื่อเดือนที่แล้วค่ะไปที่ศูนย์ห้าตัวอีกนะศูนย์ห้าตัวตามด้วยห้านะคะ มาแล้วมันก็ค่อยๆดีดขึ้นนะะฉะนั้นนี่คือสองครั้งของมันแล้วนะคะมันก็เลยมีคนกลุ่มหนึ่งค่ะดิฉันเอง BCA ค่ะก็มีเช่นเดียวกันค่ะก็ซื้อเช่นเดียวกันค่ะไปซื้อตอนที่มันมีศูนย์สี่ตัวค่ะฉะนั้นใครที่ d c a ทุกคนเจอกันทุกคนค่ะและวิธีการนะคะสำหรับใครที่ d c a เราต้องถัวเฉลี่ยแบบนี้ค่ะเวลามันดาวลงเราก็ต้องไปเก็บเพิ่มหน่อยค่ะเพื่ออะไรเพื่อให้ที่เราไปติดรอยค่ะมันจะได้ ฉเฉลี่ยฉเฉลี่ยกันไปนั่นเองมันเป็นหลักของการดีซีเอนะคะเมื่อมันดาวลงมาต่ํากว่าราคาที่เราซื้อเราต้องเพิ่มขึ้นไปเล็กน้อยค่ะซ้ําไม่ไม่ใช่เพิ่มเยอะนะคะเล็กน้อยนั่นเองนะ,ะตรงนี้เป็นแค่มุมมองส่วนตัวเท่านั้นนะคะไม่ใช่แนะนําในการลงทุนนะคะอ่านี่ก็คือข้อมูลที่เขาเก็บมาสรุปก็คือนะ,ค,ะคนส่วนใหญ่ก็ยังถือว่ายังคงขาดทุนเพราะซื้อในช่วงศูนย์สี่ตัวกันเยอะนะคะชีบะรเรียมเห็นกิจกรรมที่น่าประทับใจเช่นเดียวราคาของชีบะ ราคาชิบะเรียมมีกิจกรรมที่สําคัญในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมานะคะมีธุรกรรมมากกว่า34.6ล้านรายการจากกระเป๋าเงิน17ล้านใบซึ่งบ่งชี้ว่าเพื่อขายนี้เป็นที่ต้องการสูงเรือข่ายมีกําหนดจะเปิดตัวในปลายเดือนนี้ราคาชีบะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยไม่มีตัวเล่งที่สําคัญหากยังคงดําเนินต่อไปชีบะอาจตั้งเป้าที่จะลบศูนย์ออกจากราคาจากนั้นกําหนดเป้าหมายที่ระดับ 04ตัวนะคะอ่านี่ก็คือข่าวนี้ค่ะเราไปดูข่าวอื่นต่อค่ะข่าวนี้นะคะก็เป็นข่าวเรื่องชีบะสร้างสิติสูงสุดตลอดการเนื่องจากชุมชนชีบัไม่สามารถรอชีบัตได้นะคะ่ะโทเค้นชีบัประสบความสําเร็จในขั้นที่ไม่ธรรมดาโดยสร้างสิติใหม่นะคะสูงสุดตลอดการในช่วงจํานวนที่อยู่นับตั้งแต่เปิดตัว3ปีที่แล้วโทเค้นได้รวบรวมที่อยู่จํานวนมาหาศาล3.51ล้านที่อยู่ตามข้อมูล into the block นะคะ อ่านี่ก็คือข้อมูลเดี่ยวกับนะคะกระเป๋าใหม่ที่มีการเปิดนั่นเองเราเรามาดูข่าวนี้ต่อค่ะเป็นข่าวเดียวกันนะคะสามสิบกล้านล้านยังคงทํากําไรได้สําหรับที่อยู่ที่ใช้งานในช่วงตลาดที่ตกรงดิฉันจะข้ามไปเลยค่ะเนื้อหาคงไม่หลางชิบะสร้างสิติใหม่อีกครั้งชิบะเรียมอ่าเซนชิเมนต์นะคะแอทเทนะคะเหรียญมินคอยมีการเติบโตอย่างมากในการนับจํานวนที่อยู่ทั้งหมด ระบบนิเวศชีบะยังคงพิมพ์เหตุการณ์สำคัญเพิ่มเพิ่มเติมโดยเหลือเวลาอีกเพียงไม่กี่วันสำหรับการเปิดตัวชีบะเรียมบนไม n ์เน็ตะคะการอัปเดตที่แชร์ก่อนหน้านี้โดยตัวจัดการทวิตอย่างเป็นทางการของโปร t ุคอลซึ่งได้รับการสนับสนุนโดยข้อมูลจากแผ่นฟอร์มการวิเคราะห์คริปโต into the block จนวนที่อยู่กระเป๋าเงินทั้งหมดอาศัยอยู่ในเครือข่ายชีบะทำสถิติใหม่สูงสุดตลอดการ ะะข้อมูลขนาดขนาดนี้มีที่อยู่ทั้งหมด3 5ล้านล้าน3า1ล้านที่อยู่บนชิบะซึ่งเป็นตัวเลขที่มีแนวโน้มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องมีการเปิดตัวโปรเจคเพื่อเมื่อ3ปีที่แล้วตามข้อมูลมีที่อยู่ทั้งหมด2.27ล้านที่อยู่โดยไม่มียอดคงเหลือเป็นศูนย์บนเครือข่ายในขณะที่มีอยู่ที่มีกองทุนนะคะภูมิลำลำเนานะคะอยู่ อ,อยู่นั้นถูกตึงไว้1.27ล้านค่ะนี่ก็คือข้อมูลข่าวเกี่ยวกับนะคะการเปิดตัวในข้อมูลเกี่ยวกับบล็อกเชนอ a พั p a y นน t นั่นเองนะในเครือข่ายนะคะเราไปดูข่าวอื่นต่อค่ะข่าวนี้ก็พูดถึงความลึกลับของชิบะดตามที่อยู่ได้รับชิบะมาหาศาล4.2ล้านค่ะในโลกของสกุลเงินดิจิตอลที่มีความผันผวนโดยทั่วไปทุรกับที่ผิดปกติมากยก มักจะจุดประกายความสนใจการเก็งกําไรเมื่อเร็วๆนี้ค่ะชุมชนชีบ่ะค่ะประสบความอยากรู้อยากเห็นเมื่อโทเคนชีบะจ,จํานวนมหาศาลมากถึง4.2ล้านล้านอันน่าประทับใจถูกโอนไปยังที่อยู่แตกต่างอันสาแห่งแหล่งที่มาและความตั้งใจที่อยู่เบื้องหลังการถ่ายโอนเหล่านี้ยังคงเป็นปริศนา หกวันก่อนที่อยู่แรกที่จะระบุนะคะก็คือที่อยู่นี้นนะที่เขาโชว์เนี่ยข้างหลัง a e ีป้าเนี่ยได้รับชีบะสี่จล้านล้าน,านเรื่องที่น่าทึ่งที่อยู่ยังคงรักษาความยิ่งใหญ่ไว้ซึ่งเป็นการเคลื่อนไหวที่ทำให้ชุมชนชิบะได้เปรียบที่มาของโทเค็นและเหตุใดจึงไม่ถูกย้ายเป็นเพียงการเพิ่มความลึกลับเท่านั้นนี่ก็คือข่าวประวานค่ะก็คงจะเก็บสะสมชีบะนั่นเองอ่า สุดท้ายนะคะก็มีที่อยู่กระเป๋านะคะหนึ่งสองค่ะก็คือเป็นการถ่ายโอนเก็บเก็บชีบะผ่านกระดานเทศขายงนะเชื่อมโยงกับคอยเบ็ดนั่นเองในการเก็บสะสมนะคะชีบะนะคะก็มีสามกระเป๋าค่ะนะคะนี่ก็คือข่าวนี้ค่ะไปพูดถึงปดาววานตัวใหญ่ๆนั่นเองถ่ายโอนเหรียญน,นะคะผ่าน คอยเบสส่วนใหญ่ก็เป็นนักลงทุนในอเมริกานั่นเองนะคะคอยเบสนะคะชิบะการเพิ่มความปลอดภัยนะคะชิบะเมื่อรวมอัตตลักษณ์แห่งอำนาจอธิปตไตยในตนนะคะชิบะเหลี่ยมในการเคลื่อนไหวที่แปลกใหม่ชิบะพร้อมที่จะเดเริ่มต้นการเดินทางสู่การรักษาความปลอดภัยที่สูงขึ้นและการเสริมอำนาจผู้ใช้ภายในระบบนิเวศโครงการพึ่งเปิดเผย แผนการรวมนะคะ s s i เข้าโปรโตคอลซึ่งแสดงถึงขั้นตอนสำคัญในการปรับรูปแบบการเงินดิจิทัลและภูมิทัศน์ของตนเองจากข้อมูลนะคะลูซี่ชิบาเจา้าหน้าที่ภายในระบบนิเวศของชิบัการตัดสินใจยอมรับ s s i นั้นมีจุดประสงค์หลักเพื่อเพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัยของชิบัเรเลียมซึ่งเป็นที่คาด การไว้มากขณะที่เราเฝ้ารอการเปิดตัวเครือข่ายเลเยอร์สองนี้อย่างใจจดใจจอ่อการมุ่งเน้นของโครงการในการปกป้องข้อมูลผู้ใช้จึงมีความสำคัญยิ่งกว่าแล้วอะไรคือเรื่องใหญ่เกี่ยวกับอัตลักษณ์แห่งอำน,นาจที่ประทัยของตนเองโดยพื้นฐานแล้ว SSI มอบอำน,นาจให้ผู้ใช้สามารถควบคุมข้อมูล ประจำตัวทาง,งดิจก้อลได้มากขึ้นทำให้พวกเขาจัดการและแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลได้อย่างปลอดภัยการนำแนวทางนี้ไปใช้ชิบาตั้งเป้าตั้งเป้า,ปาชิตั้งเป้าที่จะมอบอำนาจกลับคืนสู่มือของผู้ใช้โดยมอบหมายเป็นส่วนตัวของข้อมูลที่ได้รับการปรับปรุปรงและการป้องกันจากข้องโบ่ที่เกี่ยวข้อง ปรับการจัดการข้อมูลประจำตัวแบบรวมศูนย์ลูซี่ชิบะอธิบายอย่างละเอียดเกี่ยวกับความสำคัญของการย้ายครั้งนี้โดยระบุว่าการดำเนินการนี้สอดคล้องกับพันธพันธุที่กว้างขึ้นของโครงการในการปรับเปลี่ยนและกำหนดนโะยํายกำหนดนิยามใหม่ในการเงินนะคะนี่ก็คือข้อมูล มาที่มาจากการทวิตของอาชีบะลูซี่นั่นเองเรามาดูข่าวอื่นต่อค่ะมะข่าวนี้พูดถึงชิบะซีออกล่าวว่าชิบะมีโอกาสถึงหนึ่งเซนกับชิบะเรียกมาดูการกล่าวนี้สักเล็กน้อยค่ะผู้เชี่ยวชาญด้านการเงินสองคนและซี o อของบริษัทที่เกี่ยวข้อง ได้ให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับราคาชีบะหลังจากเปิดตัวชีบะเลบะเลียมชีบะตเลียมเป็นเครือข่ายเลเยอร์สองชีบะได้รับการพัฒนาระยะหนึ่งแล้วแม้ว่าเครือข่ายควรจะเริ่มใช้งานได้ในปี2 5 1 5แต่ก็ถูกเลื่อนออกไปเนื่องจากความล่าช้าในการพัฒนาอย่างไรก็ตามหลายคนรวมถึงคู่สามหาวหน้าผู้พัฒนาได้กล่าวว่าเครือไอเครือข่ายอาจเริ่มใช้งานได้ในเดือนนี้ผู้เชี่ยวชาญคนแรกคือ เอดัมนะเอดัมนะซึ่งเป็นซ e อของเดอะอเดอะสต็อกลักเข้ารับทราบว่าณชิบาเรียมจะแก้ไขปัญหามากมายเกี่ยวกับความสามัญการปรับขนาดและความแออัดของเครือข่าวนะคะโดยนะคะแกรนไฟนะคะแกรนแกรนไคลซึ่ง ตั้งข้อสังเกตว่านะคะบล็อกเชนที่ได้รับการปรับปรุงและมีประสิทธิภาพมากขึ้นสามารถดึงดูดความสนใจและการยอมรับได้มากขึ้นนอกจากนี้เขาระบุว่าความสนใจที่มากขึ้นอานนำไปสู่ความต้องการของชีบาเรียมมากขึ้นซึ่งจะนำไปสู่การเพิ่มขึ้นนะคะนอกจากนี้เขายังกล่าวเพิ่มเติมว่าการมอง ในแง่ดีว่ามูลค่าของโทเคนสามารถเพิ่มขึ้นอย่างโดดเด่นในระยะสั้นเมื่อความสามารถของเครือข่ายได้รับการปรับปรุงและแรงกดดันอุปทานก็จะลดลงนะครับผู้โชวชาญคนที่สองนะนั่นก็คือจอห์นเนสจอห์นเนสเทนชนนะคะหรือแมรี่ Mary, ซึ่งเป็นซ e o ของมันนี่ซิน <I should. S 1> ไซส์นะมน,นี่เซนเซนนะจากข้อมูลแมรี่ค่ะ ได้พูดถึงชีบะสามารถทำสีดีสูงสุดใหม่เป็นประวัติการได้หลังจากการเปิดตัวชีบะเลียมนะคะโดยข้เหตุผลว่าตัดใดที่ใช้ชีบะเลียมจะได้กำไรนะคะนี่ก็คือสิ่งที่ผู้เชี่ยวชาญวิเคราะห์ค่ะผู้เชี่ยวชาญด้านการเงินกล่าวเพิ่มเติมหากประสิทธิภาพไปหาดประสบความสําเร็จอย่างมากและกลายเป็นที่ฮือฮาไปทั่วโลกชีบะอาจเป็นโอกาสที่ดีในการบรรลุปเป้าหมายหนึ่งเซนด้วยชีบะที่ปรับปรุงแล้วและกลไกการเผาไหม้นะคะชีบะสามารถตี ดีดไปหนึ่งเซนได้หรือไม่แม้จะเป็นไปได้ชีบะจะไปถึงจุดสูงสุดใหม่ด้วยชีบะเลียมแต่เป้าหมายหนึ่งเซนดอลลารูเหมือนจะไม่น่าเป็นไปได้มากนักเนื่องจากโทเค็นจำนวนมากหมุนเวียนอยู่ราคาเป้าหมายจึงไม่สาไม่สมเหตุสมผลหากแต่ละโทเค็นชีบะมีมูลค่าหนึ่งเซนโดยไม่มีการลดลงของอุปทานหมุนเวียนอย่างมีในสำคัญมูลค่าตามราคาตลาด สูงเกินจริงอย่างไรก็ตามเป็นไปได้ว่าชิบาอาจกลายเป็น10บอันดับแรกของการเข้ารหัสเนื่องจากการเปิดตัวชิบาตรเรียมนั้นประสบประสบความสําเร็จและเพิ่มกิจกรรมออนไลน์บนเครือข่ายสําหรับเครือข่ายนะคะนี่ก็คือข่าวเราไปดูข่าวอื่นต่อค่ะข่าวนี้พูดถึงข่าวปาวานนะคะกิจกรรมของวานพุ่งสูงขึ้นเมื่อชีบาเตรียมเปิดตัวชีบาตรเรียม ชิบะสก,กุลเงินดิจิตอลมีต้นกําเนิดมาจากเมนแต่ตอนนี้ได้ทําให้ให้สถานะตลาดแข็งแร่งขึ้นกําลังสร้างกระแสด้วยการเปิดตัวชีบะเรียมบนขอบฟ้าข้อมูล In t o t ูดบล็อกเผยให้เห็นปราวารของริปโปหน่วยงานที่ถือครองจํานวนมากได้เหรียญโทเคนชีบะนับพันล้านในช่วง24ที่ผ่านมา24ชั่วโมงวันเึ้นย้ายเงินทุนจํานวนมากเกิดขึ้นพร้อมกับปริมาณธุรกรรมที่เพิ่มขึ้นของชิบะ ซึ่งสูงถึงปริมาณ1.13ล,ล้านล้านชีบะดูเหมือนว่านักลงทุนรายใหญ่กำลังเคลื่อนไหวเพื่อรอการประกาศครั้งใหญ่ครั้งต่อไปของคริปโตเคเรซีซึ่งน่าจะเป็นการเปิดตัวของชิบาทเรียมนะคะราวานอัตราการเผาตลาดที่ใช้งานของชีบะตัวชี้วัดปริมาณธุรกรรมขนาดใหญ่ทำหน้าที่เป็นตัวชี้วัดนะะชี้บ่งชี้หลักโดยนำเสนอภาพรวมของกิจกรรม ที่ดำเนินการโดยผู้เล่นที่โดดเห่นซึ่งมักเรียกว่าปลาวานภายในระบบนิเวศของการเข้ารหัสในช่วงเวลาที่กำหนดมาตรการที่มาตรการส่วนใหญ่ให้ข้อมูลเชิงลึกที่มีค่าเกี่ยวขับขนาดของธุรกรรมที่ทำโดยผู้เข้ารวบที่มีอิทธิพลเหล่านี้ในแต่ละวันซึ่งสะท้อนถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นการเปลี่ยนแปลงของตลาด In t o the Block ำหนดธุรกรรมขนาดใหญ่เป็นการโอนที่เกิน1แสนดอลลาร์กิจกรรมล่าสุดแสดงให้เห็นถึงความเคลื่อนไหวที่เพิ่มขึ้นในตลาดโดยประวันหลับการถือครองของพวกเขาในขณะเดียวกันมีการเพิ่มขึ้นอย่างมากในการเผาถูกเค่นชิบะซึ่งเพิ่มขึ้นเป็นสองเท่าในช่วง24ชั่วโมงที่ผ่านมานะ้ำข้อมูลชิบะเบิร์นซึ่งเป็นแผ่นฟอร์มสำหรับติดตามกิจกรรมการเผาชิบะ การคาดหวังของชิบาเรียมกิจกรรมล่าสุดของผู้ถือรายใหญ่ที่สุดของชิบอะอาจเชื่อมโยงกับการเปิดตัวชิบาเรียมที่กําลังจะมาถึงนั่นก็คือเดวิดเดวิดเดวิดีคายนะคะก็คือนะผู้ที่เคยเชยร์เรื่องบิตคอยนั่นเองนะเราไปดูข่าวสุดท้ายกันค่ะนะคะข่าวชุดสุดท้ายนะคะก็เป็นข่าว ่าในส่วนของข่าวของชิบามีนั่นเองนะคะเป็นข่าวนี้จะเป็นข่าวเกี่ยวกับเรื่องกือกนะคะเป็นแตนอร์มของชิบะเช่นเดียวกันค่ะก็มีการจัดก,กิจกรรมนั่นเองนะกิจกรรมนะคะเตรียมตัวให้พร้อมเวทีถูกกาหนดไว้สําหรับนะ,ะมาหากรรมเกมที่กระตุน้นนะาตารีนาอารินที่จะทําให้คุณลืมหายใจการแข่งขันชิบะอินเทอร์นี่นะคะก็เป็นกิจกรรมของเกมนะเกมที่จะมีการจัดขึ้นนั่นเองนะ ในนี้ก็เป็นรายละเอียดนะคะที่ดิฉันนํามาแบ่งปันเพื่อเพียงเบื้องต้นค่ะให้เรารู้ว่าชีบะมีกิจกรรมนะคะมีแพลนฟอร์มเกมก็ยังเคลื่อนไหวอย่างต่อเนื่องนะคะนี่ก็คือข่าวสารสาหรับคลิปในวันนี้ค่ะคลิปชีบะวันนี้ก็คงจะแบ่งปันเพียงเท่านี้ก่อนนะคะอาก็ขอบคุณเพื่อนๆทุกท่านที่มาติดตามะค่ะและก็ขอบคุณทุกท่านที่กดไลค์และแสดงความคิดเห็นนะคะ ถ้าอ่านภาษาไทยภาษาอังกฤษในการทําข่าวครั้งนี้ค่ะผิดพลาดการใดขอภยัยนะคะดิฉันก็ยังคงเป็นนักลงทุนก็คงจะนํามาแบ่งปันนะคะบางวันต้องขอภัยที่อาจจะไม่ได้เอาเข่าวชีบะมาแบ่งปันนะคะบางช่วงก็นํามาแบ่งปันนะคะอาทิตย์หนึ่งก็อาจจะมีข่าวชีบะประมาณสองถึงสามครั้งกะถ้าช่วงไหนไม่ได้ทําต้องขอภัยไปล่วงหน้าสําหรับเพื่อนๆที่ตามนะคะดิฉันเชื่อว่าเพื่อนๆทุกคน่นะคะว่าเรามีช่องทางหลายช่องทางกันอยู่แล้วนะคะ ส่วนใหญ่ก็เป็นเพื่อนๆกันเนี่ยแหละทําช่องยู u ูบนะคะเพื่อนๆที่ฟังอยู่นะคะดิฉันก็อยากจะแนะนําค่ะเราเป็นนักลงทุนค่ะช่วงที่เราช่วงที่เราลงทุนค่ะเพื่อไม่ให้เราเครียดวิตกอยู่กับข่าวค่ะเพราะบางครั้งข่าวมันก็มีขึ้นมีลงค่ะมันเป็นวัดนดจกจักรและเป็นมันเป็นจิตวิทยาของตลาดค่ะช่วงที่เราลงทุนนะคะลงทุนให้สนุกไว้ค่ะก็อยากแนะนําให้เพื่อนๆนะคะถ้าใครนะคะทํางานประจําอยู่ก็ลองมา ทำช่อง YouTube ดูค่ะทําข่าวชิบะค่ะทําข่าวนะคะของลูน่าค a s สสิก่ะและก็เหรียญอื่นๆค่ะมันจะทำให้มีคนติดตามเพื่อนๆด้วยเราก็มีไรายได้เสริมค่ะถ้าใครทำงานประจำเป็นลูกจ้างนะคะและ,ะไรายได้เสริมนี้เพื่อนๆก็สามารถมา DCA ซื้อซื้ออะไรซื้อบิตคอยซื้อลูน่าซื้อชิบะเหรียญที่เพื่อนๆชอบค่ะ,คะเราก็นะคะเราก็ไม่ต้องใช้เงิน ที่เราทํางานเนี่ยงานประจําเราใครเป็นลูกจ้างนะคะนี่แนะนําสําหรับลูกจ้างนะคะทาช่องไปเลยค่ะใช้มือถือเครื่องเดียวเพื่อนๆก็ทาได้แล้วดิฉันได้เงินจากช่องนี้ยงไม่ได้เยอะอะร้อยกว่าดอลลาร์ค่ะก็เอามาซื้อบิตคอยขอไปมาซื้อชิบะกับลูหน้าทัสสิกค่ะสองเหรียญเองนะคะนี่คือการบริหารเงินที่ชาชานขลาดค่ะทําง,งานออนไลน์เพื่อนๆก็ทําไปนะ,ะทาคลิปวันละสองคลิปเองก็ลูหน้ากับชิบะเนี่ยสองข่าวเนี้ และเพื่อนๆชอบอ่านข่าวอื่นๆอีกก็ามาอ่านได้ค่ะข่าวตลาดคริปโตใครถนัดภาษาอังกฤษใครถนัดแบบไหนเอามาทําเลยคะ่ะก็จะมีไรายได้คะ่ะนะคะและคนที่ดูก็ไม่ใช่ใครคะ่ะก็เพื่อนๆนักลงทุนเหมือนกันนี่แหละเพราะนักลงทุนเนี่ยในประเทศไทยเราเนี่ยลงทุนโตเยอะค่ะเขาก็มาตามเสพข่าวเหมือนกับเพื่อนๆนะคะ,ะเพื่อนๆก็ก็ทาข่า,ขาวไม่ต้องทํามานเนี่ยนะคะอ่าอย่างเหมือนกับเราเราชอบเสพเราก็เสพแค่ยี่สิบนาทีเหมือนก่น,นะคะ่ะ เพื่อนเกื่าทําทำ20นาทีนะคะทำสักสองคลิปค่ะแค่นี้เองมีสองคลิปค่ะเพื่อนเพื่อจะได้เงินประมาณร้อยกว่าเหรียญค่ะเราก็เอาเงินร้อยกว่าเหรียญดับไปซื้อบิตคอยนะคะ่าบิตคอยหรือชีบะค่ะเพื่อนเ่าลองดูหนึ่งร้อยกว่าเหรียญเนี่ยนะคะหนึ่งร้อยกว่าเหรียญประมาณสามพันกว่าบาทค่ะประมาณซื้อชีบะหนึ่งพันซื้อหรืออื่นๆกระจายความเสี่ยงไปหรือจะซื้อชีบะทั้งหมดเลยก็ได้เพื่อนๆก็เก็บชีบะได้โอโหมหาศาล มหาสามค่ะนะนี่คือแนะนํานะคะดิฉันก็ทําช่องทั้งหมดสามช่องค่ะช่องนี้ก็ทําเพราะดิฉันเป็นนักเขียนค่ะก็อยากจะเขียนหนังสือเกี่ยวกับคริปโตค่ะก็เลยมาทําข่าวค่ะเนี่ยจุดเริ่มต้นเลยค่ะบอกได้เลยค่ะจุดเริ่มต้นคือดิฉันต้องการทําข่าวเพื่อเขียนหนังสือค่ะและหลังจากนั้นดิฉันก็มาเรื่อยๆค่ะและตัวเองก็ลงทุนด้วยเพราะเราจะเขียนหนังสือเราต้องลงทุนค่ะและ ถ้าเราจะเขียนหนังสือให้ถูกต้องเราก็ต้องทำข่าวด้วยเราจะได้รู้นักลงทุนก็สนใจอะไรกันค่ะมันได้ประโยชน์แต่ดิฉันก็ยังไม่ได้เขียนค่ะเพราะอะไรดิฉันเขียนหนังสือแนวสร้างผลลัพธ์ค่ะหนังสือเล่มที่ดิฉันเขียนคือดิฉันเคยสร้างผลลัพธ์มาแล้วถึงเขียนค่ะถ้ายังไม่ได้สร้างผลลัพธ์ได้ก็ยังไม่เขียนนะ,ะดิฉันก็มีเป้าทำข่าวไปเรื่อยๆค่ะจนกว่าจะขายได้หนึ่งร้านแรกของตลารับโตค่ะดิฉันเคยทำและเขีฟอบอเร็กค่ะ มันรายได้แค่หลักหมื่นเองสูงสุดคือสามหมื่น่ะไม่เคยได้หลักศเล,นะะลเลรค่ะนะคะเพราะ wallet มันผนผวนสูงดิฉันไม่ลงทุนแบบความเสี่ยงค่ะนะคะไม่ใช้เงินสูงเล่นสูงสุดเป็นเงินที่ค้างไว้ในพอร์ตหนึ่งพันดอลลาร์ค่ะหนึ่งพันดอลลาร์ก็ตกสามหมื่น่ะนั่นคือเล่น wallet ลลนะคะโดยค้างไว้เราเล่นประจําเราจะรู้นั่นเองถ้าต่ำกว่านี้วางเสี่ยงสูงเพราะอะไรเล่นมาหลายรูปแบบแล้ว ประมาหนึ่งพันดอลลาร์ค่ะคือมันต้องเล่นสั้นเยอะมากไม่มีเวลามานั่งเทรดวันค่ะ,ะคือการเทรดสำหรับดิฉันก็ไม่ใช่ใจะยึดอาชีพนักเทรดนะคะนี่ก็แบง่งตอนนะคะและ้วก็คือดิฉันมาเทรดเพื่อหาความรู้เท่านั้นเองในการเขียนหนังสือเพราะเราจะเขียนหนังสือเราต้องเทรดเป็นนั่นเองอ่าก็เลยไม่ได้เทรดนานค่ะก็จะเทรดระยะยาวมากกว่าประมาณหนึ่งเดือนสามเดือนค่ะเพื่อเทรดเพื่ออะไรเรียนรู้ ผมกำไรก็ได้กำไรก็หยุดค่ะนะคะเพ <ouse> ราะมันเกีลล่ยวกับลาลอ,อารมณ์น่ะฟอเรสต์น่ะอารมณ์ล้น้วนเลยอารมณ์มันขวนมากกว่านะกะว่าสปอร์ตสูงมากสูงมากนะคะมีทั้งเสียและได้ค่นะ,คะนั่นคือตลาดฟอเรสต์ค่ะถ้าอารมณ์ไม่นิ่งก็เสียมากกว่านั่ยเพราะฉะนั้นเพืเ่อนๆทุกท่านเนี่ยเล่นเทปใครเป็นนักเทดเทปสปอร์ตเนี่ยดิฉันเชื่อว่าง่ายมากกว่าวัน ก่อเรกเยอะเลยสปอตเพราะถ้าเราไม่ขายก็ยังไม่ถูกเ้ถ้าเราขาวก็ขาดทุนไงถ้าเราขาดทุนเพราะอะไรเราไปเกาะไปวิ่งไปไปซื้อตอนมันวิ่งขึ้นค่ะเพราะนั่นก็ประสบการณ์ของดิฉันเองนะค,ะค่ะท้ายด้วยคำเตือนนะคะวันนี้การลงทุนไม่ได้แนะนำในการลงทุนนะคะสวัสดีค่ะ